วันกงบินนะคะชื่อเล่นชื่อโบตันนะคะตอนนี้เป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ7ของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ค่ะประทับใจมากเลยนะคะเห็นแค่โครงการประชาสัมพันธ์ก็รีบสมัครเลยกลัวจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้และเป็นโครงการที่ดีของทางประเทศไทยที่จะนำธงชาติไทยนะคะนำไปสู่ทางโตเกียวหรือประเทศญี่ปุ่นให้ทั่วทุกประเทศในโลกได้รู้จักค่ะวันนี้ภูมิใจมากเลยนะคะถือว่าทางโครงการทางทีมนะคะรถทูโตเกียวได้มาวิ่งผ่านทางจังหวัดเพชรบูรณ์และประทับใจมากนะคะที่เลือกเส้นทางเขาค้อลมสักและวิ่งเส้นทางน้ำหนาวนะคะผ่านทางอุทยานน้ำหนาวและเป็นคนในจังหวัดในพื้นที่ของอำเภอลมสักและก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งส่วนร่วมในการวิ่งและประชาสัมพันธ์จังหวัดเองแล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการรถทูโตเกียว2020ด้วยค่ะในช่วงระหว่างที่ถือธงนะคะบอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็เหนื่อยเป็นช่วงจังหวะที่ขึ้นเนินขึ้นเขาเพราะเป็นภูมิทัศน์ที่สวยด้วยอากาศที่เย็นสบายแล้วก็สดชื่นทำให้ไม่อ่อนล้าแล้วก็ไม่เหนื่อยมากแต่ว่าได้ความสนุกสนานจากพี่มาแชลแล้วก็พี่ๆในขบวนทีมมีการแซวแล้วก็มีการทักทายกันคุยกันมาเรื่อยๆในระยะทางตอนนี้บอกเลยว่าภูมิใจมากตั้งแต่ได้เหรียญมานะคะแล้วก็วิ่งจบมาเป็นเหรียญที่ประทับใจในชีวิตครั้งหนึ่งที่จะมีโอกาสได้ถือธงชาติไทยแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการวิ่งแบบนี้ค่ะเป็นกิจกรรมเชียร์นักกีฬานะคะเป็นการโปรโมทประเทศไทยแล้วก็มีการส่งกำลังใจไปให้นักกีฬาไทยนะคะได้มีกำลังใจไปแข่งขันนะคะในระดับโอลิมปิกในกีฬาต่างๆของประเทศไทยและเราเป็นแค่ประชาชนหรือว่าคนที่มาเชียร์คนเล็กๆส่งกำลังใจไปให้เขาได้มีกำลังใจในการต่อสู้การกีฬาครั้งนี้ค่ะได้ค่ะสู้ๆนะคะกำลังใจครั้งนี้สำคัญสำหรับประเทศไทยแล้วก็สำหรับคนไทยทุกคนด้วยค่ะฝากให้กำลังใจกับพี่ๆนักกีฬาทุกคนค่ะจากโบตันค่ะ